ฟิมี่ยังอยู่นะฟิมี่เอ้ยชวนฟิมี่ไงวะเพราะพี่ต้องเลื่อนตรงไอ้นี่อ่ะแต่ว่าไม่น่าเจอครับฟิมี่เข้ามั้ยฟิมี่ต้องขอมาฟิมี่ขอไลฟ์หน่อยสิฟิมี่เผื่อ FC อ่ะยังโสดมั้ยน้องฟิมี่ฉี่งูแม่งเหม็นนี่หน่อยแชทติดมือหมดเลยล้าง2รอบ3รอบโอ้ผมไม่หล่อพี่ผมอารมณ์ดีครับอย่าหล่อขอไปแล้วค่ะพี่ขอไปแล้วนะขึ้น1คนแล้วไหนได้ๆอ่ะฟิมี่มาน้องฟิมี่สวัสดีจ้าน้องฟิมี่สวัสดีจ้าโตดค่ะจ้าชื่อฟิมี่เหรอจ้าใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างพี่คุยพี่จะให้เห็นหน้าหินนะพี่เซฟตัวเองโอเคโอเคฟิมี่แล้วนี่อายุเท่าไหร่จ้าเนี่ย22ค่ะ22แล้วอยู่ภูมิลำเนาจังหวัดอะไรจ้าตอนนี้อยู่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ขายลำไยหรือเปล่าหรือไม่ใช่ขายลำไยไหมเนี่ยไม่ได้ขายลำไยค่ะโอเคงี้ปลอดภัยคุยได้ทำไมอ๋อไม่มีอะไรจ้าแล้วนี่ฟิมี่ทำอะไรอยู่เชียงใหม่จ้าตอนนี้ก็เป็นวีเจค่ะแล้วก็ทำงานกับที่บ้านด้วยเรียนด้วยค่ะวีเจใน TikTok เหรอใช่ใช่ค่ะเอฟซีฝากไปติดตามฟิมี่เยอะๆนะครับแล้วฟิมี่มาไลค์กับพี่อย่างนี้แฟนไม่ว่าหรอไม่มีแฟนค่ะอ้าวแล้วพี่ถามเผื่อคนดูนะอันนี้เผื่อ FC ไปติดตามนะแล้วชอบผู้ชายสเปคแบบไหนชอบแบบไหนจ๊ะพี่มี่ยิ้มน่ารักน่ารักค่ะยิ้มน่ารักน่ารักค่ะยิ้มน่ารักน่ารักแล้วต้องอายุเยอะไหมหรือว่าต้องยิ้มน่ารักแล้วอายุเท่าไหร่อายุชอบพี่น้องรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่แล้วเปิดกล้องได้ไหมตอนนี้ยังไม่สะดวกครับสวัสดีเพิ่งกลับบ้านอ๋อยังไม่ได้แต่งอ๋อฟิมี่เอ้ยน้องเดี๋ยวพี่ไว้คุยกันนะน้องไว้คุยกันได้ค่ะเออแล้วเดี๋ยวพี่หาคู่ให้น้องกับแฟนๆขับนะพอพี่จะทำรายการใหม่ไงเดี๋ยวคุยกันฟิมี่ได้ค่ะน้องเจอกันเจอกันค่ะขอบคุณค่ะโอเคน้องเอ้ยเจอกันไหมเอมี่เจอกันน้องออกยังไงคะออกยังไงมึงว่าบนวางให้ฟิลี่หน่อยได้ครับวางโอเคหายไปไหนจ๊ะเนี่ยเชิญมาแต่เสียงได้ไหมจ๊ะแฟนคลับคิดถึงหนูจังเลยจะทำรายการหาคู่ให้แฟนคลับจ้าเป็นรายการเดโมเมื่อกี้มาแค่เสียงไหมจ้า FC บอกคิดถึงเขาหน่อยสิ FC บอกคิดถึงเขาหน่อยจ้าไม่รับหนูจ๋ากดบังหนูจ๋าคงไม่สะดวกนะครับหนูสักกดออกไปแล้วกูออกไปแล้วเอากูออกไปแล้วแต่ก็ยังดูอยู่แหละใช่ไหมดูอยู่แต่ว่ากดออกมันดูเหมือนแบบว่าตาบ้านใช่ไหมใจหายแวบเรียกว่าใจหายแวบไอ้สติ๊กเกอร์ลอยมาฮะไปส่งวะแต่สติ๊กเกอร์มาเหมือนแบบอยู่หน้าบ้านแล้วปลาหินเข้ามาปลาไม่รู้อะวะมาแล้วเว้ยเหมือนเราเป็นหมาที่ทำอะไรแบบว่าปลาหินกลางวงอะวงแตกไม่จะทำรายการในนี่ไงจะทำรายการหาคู่ให้แฟนคลับไงใจหายสิไม่ได้ทำอะไรก็ใจหายได้เขาเรียกจิตดุ้งเข้าใจไหมพี่เขาเรียกจิตดุ้งจะดุ้งจีเจอแบบนี้ก็จะดุ้งจีจ้าหนูจ๋าจะกลับมาแล้วนะครับ FC ครับหนูจ๋าจะกลับมาแล้วนะครับคิดถึงหนูจ๋ามากนะครับไม่เจอนานแล้วนะครับไม่เห็นหน้าหนูจ๋านานแล้วด้วยกี่วันแล้วพี่โอ้โหหลายวันอ่ะ 2-3 วันแล้วไม่เจอหน้ากัน 2-3 วันแล้วไม่เห็นหน้า 2-3 วันแล้วหาให้ไมเคิลไม่ได้นะครับไมเคิลรักแฟนนะครับมีแฟนแล้วนะครับคือน้องๆในบริษัทเนี่ยผมจะ
บอกกับผู้ชายทุกคนเลยว่าถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยคือทุกคนต้องให้เกียรติแฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลวลิตผมจะสอนเลยว่ามีหินไหมหินเพิ่งมีโอเคอยู่ก่อนนั้นนี่มันสดนี่มันเพิ่งมีมันก็เลยแบบว่าจีบอะไรก็ได้เต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดไอ้เคิลไอ้วลิตแล้วพรุ่งนี้จะไม่เจ้าชู้เลยเพราะว่าจะมองผมเป็นตัวอย่างจะดูแบบดูพี่มันตัวอย่างพี่ในบริษัทว่าคือเด็กพวกนี้มันจะตามพี่ถ้าผมเห็นผมเจ้าชู้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบทำไมพี่ทำผมมันทำได้เลยอะไรเงี้ยแต่ผมเลิกเจ้าชู้มาเดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8จะ4เดือนละตั้งแต่4เดือนที่ผมดีขึ้นน่ะเด็กพวกนี้ก็ดีตามน้องเบลขอเข้าเดี๋ยวค่อยค่อยเข้าน้องเสียงค่อยเข้าตอนนี้ผู้หญิงขอเข้าไม่กล้ากดรับเลยเสียงใช่ใช่ผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบให้กับน้องๆ นะครับให้น้องๆดูอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติมันไปเจ้าชู้ไอ้วันนี้เจ้าชู้สมมุตินะไอ้ไอ้โกรธปุ๊บผมไปว่าทีพี่กี้ทำได้เลยถูกไหมล่ะใช่ผมก็เลยแบบไม่เอาเลยไม่เอาแล้วไม่เอาจริงๆนะเสี่ยง เอฟซีบอกเป็นตุเป็นตะแฟนดีเด็ดเด็กปีโอ้ได้เสื้อคอฟองแล้วใช่ไหมครับคุณครับวลิตมีเงินใช้วันละร้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะไอ้วลิตเนี่ยถ้ามันได้ตังค์มันเติมเกมหมดมันเติมเกมหมดมันก็ต้องให้ไอซ์เก็บนี่แหละถูกต้องแล้วอย่าเรียกว่าเป็นสามีแห่งชาติครับเรียกว่าคู่ครองแห่งทศวรรษดีกว่าทศวรรษเลยอ่ะพี่คู่ครองแห่งทศวรรษใหญ่ชอบเลยเสื้อบอลตัวใหญ่ครับพี่เป็นโอเวอร์ไซส์นะครับพี่มันเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับจริงจะตั้งใจทำมาให้ใหญ่ๆครับพี่จะได้ใส่สบายที่ใส่นอนก็ได้พี่ใช่แต่ไม่เป็นไรพี่ถ้าใหญ่พี่ซักอะซักน้ำเดียวเดี๋ยวเหี่ยวถึงเล้านมเลยแป๊บยางไม่ยืดแล้วหรอถ้าซักอย่าไปซักเครื่องนะครับ FC นะหยำหยำพอนะเขาเรียกว่าอะไรขยี้มือเอาใช้มือขยี้มือดีกว่านะครับไปซักเครื่องเดี๋ยวหดจะได้ถนอมเสื้อผ้าเสื้อคอ2รอหน่อยนะครับกำลังทยอยโกงคิดยังไงกับพวกที่เจ้าชู้อยู่ครับคือถ้าโสดหรืออะไรเงี้ยก็เต็มที่เลยนะผมมองว่าก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าโสดนะใช่ครับเพราะชีวิตเป็นของเราเพราะชีวิตเป็นของเรานะครับแต่ว่าเราก็ดูดีๆหน่อยนะว่าคนที่เราไปเจ้าชู้ด้วยเขามีไปสุ่มสี่สุ่มห้าคนคุยหรืออะไรเปล่าบางทีแม่งเสียวไงใช่รถมาจอดหน้าบ้านหรือว่าเบอร์แปลกโทรมาอะไรเงี้ยถุงดำมาอะไรมันจะดุ้ง ถ้าโสดก็ธรรมดานะครับถ้าโสดเจ้าชู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสมมติถ้าเกิดคุณโสดคุณก็มีโอกาสเลือกไงก็ไม่ผิดคุยหลายคนก็ไม่ผิดถ้าคุณโสดใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามีแฟนแล้วแต่ถ้ามีแฟนแล้วก็ต้องให้เกียรติแฟนนะครับให้เกียรติแฟนนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจนะครับเดี๋ยวให้เขารู้เงียบๆไว้หน้าบ้านนะอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวเขากรี๊ดหรอกอยากเห็นอะไรกันลักตีบิงเกอร์ผมชอบมากนะลักตีบิงเกอร์หรือเอากลับมาทำไม่น่าแต่แบบเห็นหน้าคนเลยอะลักตีบิงเกอร์เมื่อก่อนผมชอบมากเอาไหมแต่ว่าต้องให้คนส่งเรื่องมานะครับกำลังกลับบ้านนะครับซื้อปลามาขึ้นเดี๋ยวพี่ขอแวะซื้อกาแฟหน่อยนะเนาะคือต้องตกลงกันนะผมว่าแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่การคุยนะครับบางคู่เขารับได้ใช่ไหมล่ะถ้าเขารับได้ก็แล้วแต่คู่นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนคุยเราเขารับไม่ได้โอเคเราก็ต้องมาดูว่าเราโอเคไหมที่จะทำตามเขาใช่ไหมล่ะการที่ผมว่าถ้าคบกันอ่ะเป็นตัวเอง 100% ทั้งคู่มันไม่ได้หรอกมันต้องปรับเข้าหากันนะครับหินเทพเคโกะมาเขาบอกเคโกะไม่เห็นนะใช่ครับต้องปรับเข้าหากันนะครับเทพเคโกะไม่มาครั้งแรกเลยที่ดูผมไลฟ์สดแล้วครับมาเหรออ๋อแล้วก็เดี๋ยวน้องเอาเจลลี่แคทไปด้วยเดี๋ยวเอาเจลลี่แคทให้ไอ้ด้วยนะ5ตัวอยู่ตรงหัวเตียงอะ
ซื้อแจกสุ่มให้เสื้อคอสามมาขึ้นครับเจลลี่แคทนะครับอ๋อแจกให้ FC ใช่มั้ยแจกให้ FC นะครับครั้งแรกเลยครับที่ดูน้อยๆเลยสุดขอบคุณครับขอบคุณนะครับฤดูกาลหน้าแมนยูจะได้เฉิดฉายไหมทำไมวันนี้พูดดีก็มาเห็นหน้ามา2วันแล้วก็ต้องพูดดีหน่อย มาเห็นหน้าหนูจ๋า2วันแล้วไม่เห็นหน้า2วันเป็นไงบ้างพี่อ่ะเป็นไงบ้าง2วันแล้วแชทหนักขวาเลยแชทหนักขวาแชทหนักขวาเลยเมื่อกี้มาส่งเปโนแล้วก็ออกเลยส่งให้รู้ไงรู้อยู่นะรู้อยู่นะใช่พรุ่งนี้แมนยูติดุนเครื่องเจออาร์เซนอลง้อผมง้อทุกเรื่องอ่ะ FC ผมมาง้อทุกเรื่องอ่ะพยายามคิดว่าเขาคือลูกอ่ะพยายามคิดจริงๆครับต้องคิดว่าเขาคือลูกอ่ะโอเคเขาเป็นเด็กผู้หญิงนะเราโตแล้วต้องแบบพยายามเข้าใจเขาก็อย่างที่บอกต้องปรับกันต้องปรับการใช่คือแบบผมอย่างนี้นะนะสมมติทะเลาะกันปุ๊บทะเลาะกันปุ๊บแต่สมมติต่างคนไม่มีใครผิดนะแต่ทะเลาะกันเราก็ต้องมาดูว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรโอเคสมมติผมพูดอะไรไม่ดีผมก็จะพิมพ์มาก่อนเลยว่าผมขอโทษที่ผมพูดไม่ดีอย่างนี้แต่หนูก็ต้องขอโทษพี่เช่นกันเราขอโทษกันนะเราจะได้คุยกันดีๆปกติไม่มีอย่างนี้นะกูปกติไงปกติไม่มีนะทำไมสมัยก่อนอะทำไมสมัยก่อนอะไม่มีหรอกแต่นี้คือโอเคเราขอโทษกันนะเราขอโทษกันนะเราก็ต้องเข้าใจยุคของเด็กวัยนี้ด้วยผมพูดเหมือนผมเป็นผู้ใหญ่ต้องฟังต้องขอโทษกันใช่ครับใช่มีแต่คนชอบเขาเปียโนอ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนแบบเจอผมมันมีแต่บอกว่าชอบเปียโนหมดเลยนะครับผมไปอังกฤษล่าสุดอ่ะมีคุณแม่กับคุณลูกอ่ะเด็กน่ารักมากนะครับแบบทำท่าแบบดีใจที่เจอผมอ่ะคนไทยอ่ะเออแล้วมาขอถ่ายรูปไว้แล้วกูก็แบบว่าทำเท่เลยไม่เป็นไรน้องเชิญครับสบายครับมาเลยครับถ่ายเลยครับอ๋อเปล่าค่ะลูกเป็นแฟนคลับพี่เปียโนค่ะไม่ใช่แฟนคลับพี่นิกกี้เอาจบกันกูเขินเลยอ่ะกูเขินเลยนั่นอ่ะนี่มีคนบอกว่าไม่รู้ใครถูกใครผิดแต่ว่าต้องเราต้องขอโทษอะไรก่อนเราจะได้ปลอดภัยใช่เราขอโทษไปก่อนทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นขอโทษไปก่อนทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะบอกขอโทษบอกคิดถึงกินข้าวยังบางทีพิมพ์ไปอ่ะ10ชั่วโมงยังไม่ตอบเลยอ่ะแต่ก็พิมพ์ไปแบบเอียงขวาหนักขวาพิมพ์ไปก่อนพิมพ์ไปก่อนถ้าเราไม่พิมพ์เลยนี่คือแบบจะไปไม่ได้ต้องเฟคคิดถึงตัวสมมุติอ่ะไปถามแบบไปถามสูตรคูณแฟนอ่ะ2คูณ2แฟนบอก5 5คูณ5แฟนบอก30อ่ะแต่ได้อ่ะเพราะแฟนถูกเสมอเป็นไงล่ะเป็นไงก็ถูกเสมอเอาไว้เป็นโนมาเข้ามาแล้วล่ะจ๊ะหนูจ๋าคิดถึงจังเลยแชทพี่หนักขวามากเลยตอนนี้ตอบหน่อยตอบหน่อยสิจ๊ะตอบหน่อยหนูจ๋าเป็นโน2บวก2ได้เท่าไหร่จ๊ะเป็นโนเป็นโนจ๋า2บวก2ได้เท่าไหร่จ๊ะตอบคำตอบหน่อยสิอยากรู้สไลด์จ้าเปียโนใจเขาใจเราหรือเปล่าคะ FC คิดถึงหนูจ๋าใช่ใช่ธรรมดา FC พิมพ์มาหน่อยแอดมินอยากทำงานมึงก็เข้าใจปักหมุดนะหินปักทีกูหน้าชาเลยมึงก็เลือกปักหมุดสิแอดมินเฮียเลยเนี่ยได้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 พอดีหินปักหินปักสิ
เปียโนก่อนดีกว่าเปียโนจ๋าคิดถึงกันหรือเปล่าพี่คิดถึงเปียโนไหมคิดถึงที่ชุดคิดถึงนะจ๊ะน้องแอดวินเรียนรู้อยู่ครับไม่คิดถึงนี่แต่เมื่อเช้าพิมพ์มาเพราะว่าหนักขวายเยอะเกินเมื่อเช้ากูหนักขวายเยอะเกินเขาก็เลยพิมพ์มาว่าหนูคิดถึงพี่อ่ะพิมพ์มานะเฮ้ยมีพิมพ์มาแล้วหายไปเลยกินมาอยู่เมื่อเช้าอ่ะวันนี้พี่ไปซื้อปลามาด้วยฟังเลยพี่พี่ไปซื้อปลามาด้วยเปียโนวันนี้มีหลายปลาเลยอยากรู้ไหมมีปลาอะไรมั่งปลาต้มโก้ปลาปีก้าปลาดังเบซาปลานามาปลาไปนู่นชอบไปน้องคอมเมนต์เยอะมากดูไม่ชัดเลยคอมเมนต์โคตรเยอะหนักหนักแต่พยายามคิดว่าเขาคือลูก FC ทุกจริงๆตัวเนี้ยผมพยายามคิดแล้วว่าโอเคเขาคือลูกผมเป็นพ่อเขาคิดอย่างนั้นนะแล้วผมจะใจเย็นขึ้นนิดนึงพยายามคิดอย่างนี้เลยโอเคปกติไม่ยอมนะนี่ยอมเอียงขวาเลยอะไม่ใช่ไข่นะ คอมเมนต์เนี่ยเวลาพิมพ์หาเขาเนี่ยยอมเอียงขวาเลยอะพิมพ์มา20อันอะตอบมารูปหนึ่งเมื่อวานอะฝันดีนะจ๊ะพี่นอนแล้วนะพอโจจะแสนนึงแล้วทั้งวันอะไอ้ตอบเลยฝันดีนะจ๊ะพี่นอนแล้วนะส่งรูปแบบสปีกเกอร์เตียงมารูปเดียว แต่ก็ยังยอมอยู่ตอบวันเดียวนะพี่ตื่นแล้วนะพี่ไปทำงานก่อนอะไรเงี้ยพี่คิดถึงหนูนะยอมยอมยอมแต่ปกติไม่ยอมโหเด็กถึงอยู่ช่างแอบกินปลาหมอข้างสวยวันนั้นติดใจเมนูปลาซะแล้วเนี่ยครับพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าน้องกับกี่โมงครับแต่ต้องไปหาแล้วนะพรุ่งนี้เพราะไม่ได้เจอกันนานไงเพราะว่าต้องเอานี่ของขวัญรับปริญญาไปให้หนูจ๋าหน่อยมีของขวัญรับปริญญาให้หนูจ๋านะครับ FC นะครับไปฟอร์ออยจอหนูจ๋าให้ถึงแสนหน่อยนะครับไปฝากตามนะครับออยจอหนูจ๋าให้ถึงแสนหน่อยนะครับออจอหนูจ๋าเกือบแสนแล้วนะครับฝากไปตามหน่อยไอ้หินพิมพ์ออจอหนูจ๋าหรือปักต่อดิใช่ครับนี่ไงพี่พิมพ์มาเดี๋ยวผมปักเออคือลงเลยมั้ยพี่พิมพ์มาหน่อยครับได้พี่ไอ้หินไปจ่ายค่ากาแฟกูก่อนเพราะกูไล่อยู่กูต้องโอนได้กูเอาตังค์ไปให้ฝากตามหนูจ๋าหน่อยนะครับกดไป2ครั้งทำไมกดครั้งเดียวพอเยอะไป2ครั้งอ่ะบอกคิดถึงหน่อยไม่ได้เจอนานเนี่ยปากอะไรเอาสวิตบานิลาสวิตครีมครับบานิลาสวิตครีมโคบูนเหรอครับโคบูนนะครับได้ครับแก้วกลางนะครับหวานปกติเลยไหมครับเอาหวานปกติก็ได้ครับได้พี่ฝากเลี้ยงพี่หน่อยนะได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเอาตังค์ให้เดี๋ยวโอนให้นะรวมค่าไอ้นั่นด้วยค่าทิปน้องอ่ะเพราะจ่ายนี่จ่ายเงินสดใช่ไหมครับไม่รับได้ใช่ไหมครับฝากโอนให้หน่อยนะพี่พี่เราขนมไหมน้องเอาดิเอาป่ะไม่เอาอ่ะขนมอ่ะพี่เอาอะไรบ้างไม่เอาเป็นฝากตามเขาหน่อยนะครับตอนนั้นเขาเคยบอกว่าถ้าตามถึงแสนจะออกแอปแดงนะครับต้องให้ FC ไปตามหน่อยนี่นะครับออจอนะครับอ
ไปหาตะวันฉายหน่อยนะครับทำไมไม่เจอพี่เลยผมดูในไมโครเวฟระวังร้อนนะน้องรีบออกมาก่อนลูกเดี๋ยวร้อนร้อยคนแล้วเหรอคนตามออยจอหนูจ๋าขึ้นมากี่คนละขึ้นมา100คนเมื่อกี้อีก500คนถึงแสนแล้วนะใช่เมื่อกี้400อีก500คนถึงแสนแล้วนะครับฝากไปตามออยจอหนูจ๋าหน่อยนะครับนี่ฝากตามมานะครับ FC ครับจะได้ถึงแสนนะครับนิดเดียวนะครับพี่บ่าวดู EP ที่พี่หอมเรียกพี่ยังครับอ๋อดูแล้วนะครับมีคนส่งมาใน TikTok นะครับขอบคุณพี่หอมมากนะครับพูดแต่ผมดูเท่เลยอ่ะผมไม่ใช่เขาไม่ได้อยากได้แฟนแบบผมเขาอยากให้ลูกชายเขาเหมือนผมลดน้ำหนักได้กี่โลอ่ะจะอ้วนสุดอ่ะ77มั้งแล้วก็ผอมสุดอ่ะ67ตอนนี้ประมาณ70แต่ตั้งแต่กลับมาจากอังกฤษผอมลง3โลแล้วครับซานนี่ก็เลือกผมเหรอจริงมั้ยเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยอ่ะถ้ามาหน่อยเร็วหนูจ๋าเร็วๆดูเลยเนี่ยมึงคอมเมนต์อจของน้องหน่อยสิให้ FC ไปตามถือว่าเป็นของขวัญกับใครไงคนจะได้ไปตามแสนนึงเท่ๆจะได้เท่ๆหน่อยจะได้เท่ๆหน่อยเนี่ยมาแล้วมาแล้วปักปักได้อจนะครับฝากไปตามมันนะครับอจนะครับมันมีกินหวานกินไปกันด้วยอะไรจ๊ะกินหวานอยากกินของหวานนะวันเนี้ยไม่กินน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเมื่อเช้ากินแล้วเอ็นทักทายน้องไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่ว้าวอ๋อโอเคค่ะถ้างั้นจะรู้ก่อนต่อไปนะไม่เอาไม่ได้กินเดี๋ยวกันน้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับกินนี่แมคคุณแมคเคิร์ฟังได้แล้วเนี่ยอจแอดมินแมคเคิร์ฟช่วยอยู่เนี่ยแมคเคิร์ฟอะไรแมคเคิร์ฟครับแมคเคิร์ฟค่อยๆพูดดิผมเบามากคนดู 2,000 กว่าสู้หนูจ๋าผมไม่ได้แต่ดูจ๋ามาอยู่คนชอบก็เยอะขอบคุณที่เอ็นดูน้องนะครับใช่ FC ผมอ่ะไปถ่ายได้ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างอ่ะนี่เดี๋ยวเดือนหน้าแทบไม่ว่างเลยทำงานแทบทุกวันเลยครับเดี๋ยวลองดูวันก่อนถ้าว่างวันไหนก็คงหา YouTube ถ่ายอ่ะหาแอปแดงถ่ายอ่ะตอนนั้นน่ะแต่มันไม่ว่างจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่รับเล่นไอ้นั่นน่ะเล่นหนังแล้วก็เดี๋ยวอีกเดือนนึงเริ่มเปิดหนังที่โพสต์อีกนะครับใช่ๆๆวันนี้ก็มาถ่ายแอปแดงนะครับเนี่ยปลาตายแล้วไอ้เหี้ยอุ๊ยคว่ําไม่เป็นไรเป็นไรฮะเดี๋ยวรอไปแช่น้ําเป็นไรป่ะไปแช่น้ําคือตอนนี้ทำ YouTube อ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นช่วงพีคของ YouTube แล้วนะครับ FC ครับตอนนี้คือทำก็คือแบบว่าทำให้มันมีสื่อเป็นของตัวเองเฉยๆอ่ะเดือนนึงก็ไม่ได้แบบฟู่ฟ้าเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมทำก็คือแบบบอกรับตรงก็คืออยากอยู่กับน้องๆอ่ะที่ทำอ่ะเนี่ยได้เจอพวกเนี้ยได้เจอไอ้ขึ้นไอ้หินในวาริสไอประมาณนี้แหละครับแต่มันก็แบบสมัยนี้ไม่รู้อ่ะคนก็ทำเยอะเนาะอะไรช่องก็อยู่เนาะใช่น้อยตามกัน
แต่ทุกวันนี้ผมก็โอเคแล้วบางช่องอ่ะเหลือหลักหมื่นเองหลักพันเองของผมยังได้แบบยังมีคลิปแบบ 500,000 600,000 อยู่แสนขึ้นหมดอะไรเงี้ยก็โอเคแล้ว FC ผมว่ามันต้องแบบชีวิตคนเรามันอย่าไปเครียดมากอ่ะนะมันอย่าไปแบบว่ามันอย่าไปแบบว่าเอ้ยกูเคยได้แบบ5ล้านทุกคลิปเมื่อก่อนล้านนึงเนี่ยผมเซ็งนะอย่าไปยึดติดถ้าไปยึดติดแบบนั้นน่ะมันอยู่ไม่ได้หรอก FC ทุกคนเนี่ยผมแบบไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยผมแค่ถือว่าครั้งนึงมันเคยเกิดขึ้นแล้วอ่ะผมก็โอเคแล้วล่ะผมไม่ได้คิดว่าแบบว่าโอเคผมต้องล้านทุกคลิปหรือว่าช่องกูต้องดังตลอดผมแค่ถือว่าครั้งนึงกูเคยดังอ่ะโอเคแล้วกูดังเลยตอนนึงอ่ะช่วงนึงอ่ะใช่ครับผมก็ไม่ได้ทิ้งหรอกครับผมไม่ทิ้งแล้ว FC บ้านแดงอ่ะผมเริ่มมาจากมือถือเครื่องเดียวอ่ะแล้วแบบจนมีแบบน้องๆ10กว่าคนอ่ะยังไงผมก็ทำต่ออยู่แล้วผมมีความสุขด้วยครับที่ผมได้ทำอ่ะบางทีคลิปนี้พี่ดูคลิปนี้พี่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรผมเคยฟังคำหมอสุนินอ่ะผมเคยฟังคำหมอสุนินอ่ะโอ้โหเขาบอกว่าสมมติวิว10,000ไอ้เหี้ย10,000คนมาดูถือว่าเยอะด้วยใช่เพราะมันนั่งดูเรา10,000คนนั่งดูเราอ่ะแสนคนก็เยอะแล้วไม่เป็นไรผมไม่เครียดแล้วเมื่อก่อนเปิดช่องใหม่นายน้อยไปตามทุกช่องใช่ครับผมก็เนี่ยครับพยายามแบบทำต่อไปมันก็ต้องจับทางกันดูอะทำไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้คนก็ชอบดู TikTok ครับชอบไถแม้แต่ตัวผมเองอ่ะผมยังไม่ได้ดูแบบเมื่อก่อนผมอ่ะติดตามยูทูบเบอร์หลายคนนะผมก็ดูเขาทุกวันนะจนถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ว่างดูเขานะผมก็ไถ TikTok นี่แหละดูจริงๆก็คือแบบอะไรที่เป็นกระแสจริงๆอ่ะถือเข้าไปดูแต่ว่าถ้าเคยให้ดูแบบดูทุกคลิปเหมือนสมัยก่อนอ่ะมันก็ไม่ได้ว่างดูครับผมเข้าใจนะครับแม่สวัสดีครับมาพอดีแม่จะกลับแล้วถ่ายตอนที่บ้านแม่ซื้อปลามาอะไรนะซื้อปลามาซื้อปลาปลาปล่อยไล่ล่ามาวันนี้หน่อยเอฟซีหน่อยมาเอ้ยอุ้มลูกกูเลยมาโอเคคิดถึงคิดถึงค่ะมานี่ค่ะปุ๊บเจ็บไหมเข้าตาไหมลูกเจ็บไหมสวัสดีค่ะใช่ครับเดี๋ยวนี้คนไม่ได้แบบว่าดูคลิปยาวๆเหมือนสมัยก่อนนะครับเหมือนแบบวิธีเสพสื่อของคนนะเปลี่ยนไปแต่ผมเข้าใจนะครับก็เนี่ยพยายามเล่น TikTok นะครับไนล่าสวัสดีพี่ๆหน่อยเร็วไนล่าสวัสดีค่ะวันนี้คืออขอบคุณนะครับแล้วล่ามาไปเร็วเอาไอทีครับเดี๋ยวผมปล่อยปลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมปล่อยปลาก่อนนะครับน้องๆมาช่วยปล่อยปลาเฮ้ยพี่บ๊ายบายพี่ก่อนนี่ครับพี่สวัสดีครับปล่อยปลาโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายแอปแดงก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายโอ้โหตัวทิ้งบนรถอะไรคะโอเคไปอุ้มลูกก่อนโอเคบ๊ายบายครับพี่ซีเดี๋ยวมาคุยเล่นใหม่ครับบ๊ายบายนี่ครับ